วัสดีครับสุขุมพันธ์ซันเดย์กลับมาพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำที่นี่นะครับวันอาทิตย์เราจะพูดคุยกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับแหมช่วงนี้คนกรุงเทพและคนไทยทั่วประเทศก็ลุ้นกันนะฮะว่าสถานการณ์หรือว่าผลกระทบที่เราจะได้รับจากพายุเนี่ยมันจะแค่ไหนแต่ต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนว่าตอนที่เราบันทึกเทปอยู่เนี่ยเรายังไม่ทราบว่าถึงวันอาทิตย์ที่ท่านผู้ชมได้ดูรายการนี้เนี่ยมันจะหนักหนาแค่ไหนสถานการณ์ครับแต่ช่วงที่ผ่านมาเห็นว่าทางกทม.ก็มีการเตรียมรับมืออยู่เหมือนกันที่จริงเราเตรียมรับมือตั้งแต่ต้นฤดูฝนนะครับไม่มีปัญหาในช่วงนั้นเพียงแต่ว่าในพอมีข่าวว่าจะมีพายุฝนใหญ่ที่เรียกว่าเกมี่เนี่ยครับอาจจะมาถึงกรุงเทพมหานครหรือพื้นที่กรุงประเทศไทยภาคกลางนะครับผมก็ได้เรียกหน่วยงานทุกหน่วยงานมากำชับในเรื่องต่างๆแล้วก็ให้กำลังใจในการที่จะทำงานต่อไปนะครับแต่ว่าพี่คิดว่าทุกๆหน่วยงานก็ได้ปฏิบัติตามที่ได้สั่งไว้เช่นผมมองว่าในกรุงเทพมหานครจะมีจุดเสี่ยงประมาณ200กว่าจุดผมก็บอกว่าแทนที่รอให้ฝนตกแล้วค่อยเข้าไปเนี่ยจุดที่หนักๆเนี่ยให้เข้าไปก่อนอย่างเมื่อกี้ก็คุยกันที่ถนนกรุงเทพกรีฑานะครับก็มีเต็นท์กทม.ไปตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วก็เจ้าหน้าที่กทม.ไปนอนค้างที่นั่นเลยรอเลยรอเลยครับรอฝนไม่ใช่ให้ฝนมาแล้วค่อยไปครับจุดเสี่ยง200กว่าจุดเนี่ยมีที่ไหนบ้างครับพอยกตัวอย่างได้ไหมทั่วกรุงเทพมหานครนะครับที่ใกล้เด็กในเมืองก็หน้าบ้านผมเองครับถนนศรีวิทยาโอ้หน้าบ้านท่านผู้ว่าเองใช่ครับก็ท่วมทุกทีนะครับแต่ว่าก็ระบายภายใน1ชั่วโมงครับวันนี้ถือว่าหนักเกินถือว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชาวบ้านจริงๆเนี่ยคืออย่าบอกว่าโอ้บางที่อื่นท่วมนะครับเพราะไม่ได้ลอกท่อหน้าบ้านผมเนี่ยมีใครกล้าไม่ลอกท่อมั้งครับนะครับดังนั้นก็ลอกท่ออยู่แล้วครับแต่ว่าความจริงก็คือว่าถ้าฝนตกเกิน60มิลเนี่ยครับเราก็ต้องขอเวลาในการที่จะระบายมันก็จะขังบ้างมันจะขังบ้างครับมันเป็นเรื่องเป็นหลักวิทยาศาสตร์นะครับหน้าบ้านผมก็ขังนะครับดังนั้นก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องประชาชนนะครับไม่ใช่เราสบายอยู่คนเดียวครับฮะโอ้แล้วเราก็ไม่รู้นะว่าพายุลูกนี้เนี่ยถึงวันเนี่ยผลกระทบที่จะมาเจอกับคนไทยหรือว่ากรุงเทพเนี่ยมันจะสักกี่มิล นะฮะปริมาณน้ำฝนไทยนี่โชคดีนะครับพายุฝนต่างๆเนี่ยมักจะที่มาจากทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมักจะก่อตัวแถวฟิลิปปินส์แล้วก็เข้ามาทางเวียดนามทางด้านเขมรนะครับครับกว่าจะถึงเมืองไทยบางทีมันอ่อนตัวลงเยอะครับโอ้ยสาธุงั้นก็เราคนไทยนี่โชคดีโดยทั่วไปนะครับก็ไม่ทราบจริงๆว่าพอมาถึงเมืองไทยแล้วจะแรงหรืออ่อนแค่ไหนแต่คิดว่าเท่าที่เห็นในขณะนี้เนี่ยอาจจะค่อนข้างอ่อนตัวไปเยอะครับครับเพราะว่าเวลาเราเห็นข่าวนะฮะเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่รู้จักกันหรอกแต่ว่าเห็นพี่น้องประชาชนบางคนต้องสูญเสียทรัพย์สินรถถูกน้ำท่วมบ้างต่างจังหวัดเนี่ยที่นาถูกน้ำท่วมโอ้โหน้ำตาไหลกันครับคือผมไม่ได้ประมาทในกรณีกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ผมก็เป็นห่วงพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครเพราะเป็นภารกิจผมโดยตรงเป็นความรับผิดชอบผมโดยตรงครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนลึกเนี่ยผมเป็นห่วงพี่น้องชาวต่างจังหวัดมากกว่าหลายจังหวัดครับน้ำท่วมข้ามเดือนแล้วนะครับแล้วไม่ช่วยท่วมน้อยๆนะครับท่วมข้ามเดือนแล้วเนี่ยในขณะที่กรุงเทพมหานครบางทีก็2ชั่วโมงก็ระบายไปแล้วนะครับ3ชั่วโมงก็ระบายไปแล้วทั้งหมดแล้วดังนั้นจริงๆนะผมเป็นห่วงพี่น้องชาวต่างจังหวัดมากกว่าครับเพราะว่าไม่ว่าจะกรุงเทพหรือต่างจังหวัดจังหวัดไหนๆก็คนไทยด้วยกันคนไทยด้วยกันหัวอกเดียวกันทั้งนั้นครับฮะแล้วเวลาน้ำฝนตกเนี่ยมันมีทั้งตกในกรุงเทพตกที่เหนือกรุงเทพขึ้นมาน้ำมันก็จะลงมาครับทางกรุงเทพเนี่ยมีเหมือนที่เขาไปนินทาไปว่ากันไหมฮะที่บอกว่ากรุงเทพไม่ยอมให้น้ำเข้ากรุงเทพเลยเห็นแก่ตัวไม่จริงครับไม่จริงเลยนะครับอย่างถ้าเราสามารถเปิดประตูน้ำให้กว้างขึ้นได้เราไม่ใช่ไม่เปิดเลยนะครับเราเปิดอยู่แต่ว่าพออย่างในช่วงยกตัวอย่างนะครับในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยฝนขาดตอนก็มีการยกบานประตูขึ้นเช่นที่ประตูน้ำสถานีสูบน้ำที่แสนแสบมินบุรีนะครับเรายกบานประตูขึ้น30-40และล่าสุดนี้50เซนที่ประตูน้ำลาดกระบังของเราเหมือนกันก็50เซนเหมือนกันที่คลอง2เราก็ยกพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นนะครับขอที่อยู่นอกประตูน้ำเนี่ยขอให้เรายก30แล้วเราเปิดอยู่ที่30แล้ว
ครับขอเราเพิ่มขึ้นอีกเป็น40ได้ซ้ำดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามระบายน้ำออกจากนอกประตูน้ำเข้ามาในประตูน้ำเพื่อให้พี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีนะครับพี่น้องที่อยู่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยเดือดร้อนน้อยลงและทางด้านตะวันตกประตูน้ำทวีวัฒนาแล้วก็ยกขึ้น30เซนครับเพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีครับฮะแล้วก็เรามีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงใช่ไหมฮะใช่ครับไม่ใช่ว่าต้องคอยไปตามการเมืองที่เข้าไปแทรกเอาการเมืองมาเล่นเรื่องน้ำไม่ใช่เลยครับไม่ใช่เลยครับผมให้เป็นเรื่องเทคนิคครับฝ่ายประจำดูแลแล้วฝ่ายประจำของกทม.ก็ประสานกับฝ่ายประจำของกรมชลประทานนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับต้องเรื่องน้ำต้องเป็นเรื่องเทคนิคครับการเมืองกับน้ำเนี่ยเหมือนน้ำมันกับน้ำเนี่ยผสมกันไม่ได้เอาการเมืองเข้าไปใส่สมการน้ำปั๊บเนี่ยบริหารจัดการไม่ได้ครับครับแล้วในช่วงที่กรุงเทพคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุที่เข้ามาเนี่ยท่านผู้ว่าวันนั้นน่ะท่านผู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนฮะอาจจะเป็นวันอาทิตย์ที่ท่านผู้ชมเสาร์อาทิตย์นี้ผมจะอยู่ที่สำนักการระบายน้ำหรือแถวนั้นนะครับคือให้เรียกตัวง่ายๆให้ตามตัวง่ายๆแล้วก็ถ้าจำเป็นก็ให้ออกไปปฏิบัติหน้าที่ได้ง่ายนะครับแต่ก็อยากไปในพื้นที่ที่ฝนจะตกแต่ก็เราก็ไม่รู้จะฝนตกที่ไหนนะครับดังนั้นก็อยู่ที่ส่วนกลางดีกว่าคือสำนักการระบายน้ำครับแล้วที่นั่นจะมีข้อมูลหมดข้อมูลหมดนะครับอ๋อแล้วเราก็สามารถที่จะอำนวยการได้แล้วพอจะเดาได้ด้วยว่ามันตกตรงไหนก็จะเห็นว่าจะตกทางด้านตะวันตกนาคหรือว่าทางด้านตะวันออกนาคหรือชั้นในครับจะเห็นครับฮะพูดง่ายๆเตรียมคนพร้อมก่อนหน้านั้นก็เห็นข่าวเตรียมระบบมีการขุดรอบคูคลองอะไรเรียบร้อยพร่องน้ำเรียบร้อยครับแล้วถึงวันจริงตอนนี้เราพร่องน้ำเตรียมแล้วนะครับอย่างคลองแสนแสบเราก็พร่องเหลือลบ70เซนครับต่ำกว่านั้นระดับน้ำทะเลตามบางกลางแล้วก็คลองลาดพร้าวก็ลบ30เซนครับแล้วถ้าถึงวันจริงเป็นยังไงก็ต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขช่วยกันแก้ปัญหาครับใช่ครับใช่ครับครับนี่ก็คือเรื่องน้ำครับอีกเรื่องนึงซึ่งไม่ว่าจะมีฝนตกหรือฝนไม่ตกมันก็เป็นปัญหาของกรุงเทพมานานก็คือเรื่องรถติดถ้าว่าเห็นข่าวไหมครับที่มีการนำมาขยายผลนำมาพูดถึงกันเยอะก็คือกรณีที่เว็บข่าว BBC เขาให้คนเนี่ยเหมือนกับคล้ายๆโหวตเข้ามาว่าเมืองไหนรถติดที่สุดปรากฏว่าคนที่แสดงความเห็นเข้ามาเนี่ยบอกว่ากรุงเทพเนี่ยติดที่สุดในโลกคือกรุงเทพติดน่ะติดแน่แต่มันจะถึงขั้นที่สุดในโลกหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจอันนี้คิดยังไงฮะอะไรที่เป็นลบแล้วมาทำแบบผิวเผินอย่างนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่อย่างน้อยที่สุดในแถบนี้เนี่ยผมคิดว่ากรุงมะนิลากับกรุงจาการ์ตาเนี่ยรถติดมากกว่านะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีชาวต่างชาติที่ดู BBC ไปมะนิลากับจาการ์ตาเข้ามากรุงเทพก็ได้ผมก็ไม่ทราบนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมเป็นห่วงครับทำศึกษาอะไรหรือว่าให้โหวตอะไรที่มันในลักษณะที่ผิวเผินมากเนี่ยแล้วก็จะทำให้เมืองที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยเสียหายนี่ผมคิดว่าไม่ควรจะทำนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ากรุงเทพมหานครก็เป็นมีปัญหาจราจรมาเป็นเวลานานแล้วที่สำคัญนะครับกรุงมะนิลากับกรุงจาการ์ตายังไม่มีขนส่งมวลชนแบบรางนะครับอ๋อไอ้รถไฟลอยฟ้ารถไฟใต้ดินอย่างเราเนี่ยยังไม่มีฮะไม่มีครับไม่มีดังนั้นมันผมคิดว่าเกือบจะเป็นไปไม่ได้ที่ของเราเนี่ยจราจรหนักกว่าเขาอาจจะติดที่สุดที่คนโหวตเคยไปมาใช่ก็ได้ก็อาจจะยังไม่เคยไปมะนิลาหรือจาการ์ตาก็ได้ซึ่งเข้าใจครับผมถึงได้บอกว่าจะดูเรื่องอย่างนี้เนี่ยศึกษาอะไรที่มันในที่สุดแล้วเสียหายต่อบุคคลหรือองค์กรหรือว่าเมืองที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะทำแบบผิวเผินดีกว่าหาวิธีเชิงวิทยาศาสตร์ที่จะมาวัดแล้วก็ถ้าผลออกมาจากการใช้วิธีการเชิงวิทยาศาสตร์วัดเนี่ยผมก็ยอมรับครับนะครับแต่นี่ประหลาดครับผม BBC สำนักงานใหญ่อยู่สิงคโปร์นะครับรถไม่เคยติดเท่าไหร่แล้วเอาอะไรมาวัดแถวนี้ครับคือรถติดในกทมน่ะติดแน่แต่มันจะถึงที่สุดในโลกหรือเปล่านี่โอ้โหอันนี้มันตอบกันยากนะถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยผมเพิ่งไปมหานครนิวยอร์กมาเมื่อเดือนกรกฎาคมนะเพื่อไปรับรางวัลเมืองน่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกนะครับโอ้โหรถติดมหาศาลเลยกทมได้รับรางวัลฮะ3ปีซ้อนครับจากนิตยสารผู้อ่านจากการโหวตของผู้อ่านนิตยสาร Travel and Leisure ซึ่งเป็นนิตยสารที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลกฉบับหนึ่งนะครับพิมพ์เดือนละประมาณ1ล้านฉบับ
ปี3ปีซ้อนนะครับ3ปีซ้อนรวมปีล่าสุดปีนี้ด้วยครับปี53 54 55ครับโอ้51ก็รับ1คนครั้งแรกนะครับแต่เว้นไม่ปีนึงปี52 53 54 55ได้ครับติดต่อกัน3ปีครับฮะฮะโอ้นี่เป็นภาพอีกด้านนึงที่จริงๆน่าจะอยากให้ชาวโลกรู้จักด้านนี้บ้างนะเป็นความภูมิใจร่วมกันนะฮะที่จริงก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจสำหรับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและคนไทยด้วยกันนะครับเพราะว่าปี52เกิดเหตุวิกฤตการณ์ทางการเมือง53เผาเมือง54น้ำท่วมแต่ปี53 54 55เราก็ยังได้รับการยกย่องเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกแสดงว่าเรามีอะไรดีครับขนาดพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ให้คนมาแล้วเขาก็อยากมาอยู่เราต้องพยายามเอาจุดแข็งตรงนั้นเนี่ยแล้วก็พัฒนาต่อไปใช่ครับมันผมถือว่าเป็นเกียรติก็จริงแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นความรับผิดชอบมหาศาลว่าจะทำอย่างไรให้รักษามาตรฐานหรือเพิ่มมาตรฐานของการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครครับให้สูงขึ้นครับแต่เรื่องปัญหาการจราจรเราก็ต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาครับแล้วแน่นอนแหมพอเวลาน้ำขังด่าใครด่าผู้ว่ารถติดด่าใครก็ด่าผู้ว่าอีกกทมทำอะไรได้บ้างฮะการแก้ปัญหาจราจรเนี่ยด่าผู้ว่าผมไม่ค่อยว่าอะไรนะครับเพราะพี่น้องประชาชนคาดหวังว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องพยายามแก้ไขปัญหานะครับดังนั้นถึงแม้ว่าอำนาจในการดูแลการจราจรเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอยู่ที่รัฐบาลนะครับยังไม่ได้ถ่ายโอนอำนาจนี้ให้นะครับผมทำอะไรได้ผมก็ทำไปนะครับเพราะผมถือว่าเป็นไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะเดือดร้อนอย่างไรเนี่ยผมก็ต้องพยายามแก้ไขปัญหาถึงแม้ว่าอำนาจหน้าที่อาจจะไม่มีหรืออาจจะมีไม่เต็มนักนะครับปัญหามันเป็นปัญหาในโครงสร้างนะครับในวันต่อวันในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมีพี่น้องประชาชนนะครับอาจจะคนนอกเมืองด้วยนะครับเดินทางวันต่อวันนี่17ล้านเที่ยวใน17ล้านเที่ยวเนี่ยครับเพียงร้อยละ40เป็นการเดินทางโดยขนส่งสาธารณะครับร้อยละ60เนี่ยเดินทางโดยยานพาหนะส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ครับนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยมีรถเกือบ7ล้านคัน7ล้านคันเฉพาะที่จดทะเบียนใช่ไหมครับรถกับรถจักรยานยนต์นะครับที่จดทะเบียน7ล้านคันและทุกวันเนี่ยมีเพิ่มขึ้นอีก 2,000 คันครับจักรยานยนต์และรถยนต์ครับวันละ 2,000 คันต่อวันใช่ครับเราสร้างถนนยังไงก็ไม่ทันครับเราทำถนนลอดแยกยังไงหรือถ้าสร้างทำสะพานข้ามแยกยังไงก็ไม่ทันครับเพราะว่าจำนวนรถมันเพิ่มขึ้นมากแล้วยิ่งรัฐบาลมีนโยบายที่จะสนับสนุนผู้ที่ซื้อรถคันแรกนะครับซึ่งผมเห็นว่าเป็นการช่วยผู้น้อยนะครับไม่ว่ากันแต่ว่ามันก็เป็นการเพิ่มจำนวนรถนะครับอันนี้โดยความจริงครับคำตอบคือจะต้องแก้ไขโครงสร้างครับคือต้องปรับสัดส่วนครับแทนที่40เดินทางโดยการขนส่งสาธารณะและ60ยานพาหนะส่วนตัวเนี่ยต้องกลับกันครับเป็น60-40 60เดินทางโดยขนส่งมวลชนครับหรือว่ายานพาหนะที่เป็นของสาธารณะแล้วก็เพียง 40% เดินทางโดยยานพาหนะส่วนตัวมันต้องกลับกับแล้ววิธีที่กลับสัดส่วนมีวิธีเดียวคือสร้างขยายระบบขนส่งมวลชนแบบรางเพราะว่าเป็นระบบที่บรรทุกคนได้มากที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นแล้วระบบขนส่งแบบรางนี่ไม่ใช่สร้างวันเดียวเสร็จ2วันเสร็จจะต้องใช้เวลานะครับด้วยเหตุนี้ผมจึงจะบอกว่ามันเป็นต้องใช้เวลาและต้องเป็นการแก้ไขปัญหาในโครงสร้างสร้างถนนเพิ่มช่วยครับสร้างทางลอดแยกสำคัญช่วยครับสร้างทางข้ามแยกสำคัญช่วยครับแต่ว่าในที่สุดแล้วมันก็เป็นเพียงเหมือนกับยาแก้ปวดศีรษะครับมันเทาอาการไม่ได้รักษาโรคครับนั่นหมายความว่าตามพรบที่เขาให้กระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นเนี่ยภารกิจหนึ่งที่ควรจะกระจายไปก็คือการแก้ปัญหาจราจรการจัดระบบขนส่งครับแต่รัฐบาลยังไม่ได้ถ่ายโอนมาให้ผมกทม.มีหน้าที่ติดตั้งสัญญาณจราจรนะครับไฟเขียวไฟแดงนะครับมีหน้าที่ขีดสีตีเส้นนะครับแต่ว่าอำนาจในการบริหารจัดการการจราจรนี้ไม่ได้อยู่ที่กทม.เลยผมจะสั่งให้ตำรวจจราจร
่าหรือไม่เป่านกหวีดยังไม่ได้เลยครับยกว่าแต่เปลี่ยนไฟเขียวไฟแดงเลยครับฮะผมกทมจริงๆไม่มีอำนาจเลยฮะที่พูดไปเนี่ยไม่มีครับกทมมีแค่ดูแลเรื่องอื่นไปครับดังนั้นนะเราก็ต้องทำเรื่องอื่นครับแต่ประชาชนคาดหวังใช่ครับก็ไม่เป็นไรครับผมเข้าใจครับถ้าผมเป็นพี่น้องประชาชนผมก็จะรู้สึกเหมือนกันครับผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งเราเลือกผู้ว่านะอยากให้ผู้ว่าแก้ไขปัญหาผมก็พยายามครับทำในส่วนที่ผมทำได้เช่นโครงการใหม่ที่มีข้อมูลจราจรนะครับที่สามารถเรียกเข้า iPhone ได้นะครับจะเห็นได้ว่ารถติดที่ไหนแค่ไหนยังไงตรงไหนน้ำท่วมตรงไหนรถเสียมีรถเสียตรงไหนบ้างเนี่ยเรียกขึ้นมาได้เลยครับเขาเรียกว่าคงเป็นแอปพลิเคชันใช่ครับ BMA Live Traffic เดี๋ยวลองไปดูสั้นๆนะฮะว่าผมไปดูว่าเอ๊ะไอโครงการนี้มันใช้งานกันยังไงและคนที่ทำงานในเบื้องหลังโครงการนี้เขาทำงานกันยังไงเจ้าหน้าที่เขาโอ้โหทำงานแข็งขันมากวันนั้นลุยไปดูถึงศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะเลยเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปดูสั้นๆเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะครับผมเชิญครับแอปพลิเคชัน BMA Live Traffic ที่ท่านผู้ชมที่ใช้สมาร์ทโฟนนะครับสามารถเอาโทรศัพท์เนี่ยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ไปใช้งานเพื่อดูสภาพการจราจรจริงได้อย่างเรียลไทม์เนี่ยถึงวันนี้มีคนดาวน์โหลดไปใช้งานแล้ว 50,000 กว่ารายนะครับวันนี้เราจะมาดูการทำงานของศูนย์จราจรอัจฉริยะแห่งนี้กันซึ่งศูนย์แห่งนี้เนี่ยเปรียบเสมือนหัวใจของระบบนี้เลยก็ว่าได้เดี๋ยวเราลองไปดูการทำงานนะครับว่าเขาทำงานกันท่านรองครับห้องทำงานที่เจ้าที่กำลังขมักขม้นทำงานอยู่ตอนนี้เนี่ยมันสำคัญยังไงฮะสำคัญมากเลยเพราะนี่คือจุดหัวใจของการทำงานของการของข้อมูลจราจรอัจฉริยะที่เราจะเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ให้ประชาชนได้รับทราบสภาพจราจรในถนนสายต่างๆครับข้อมูลที่มาโผล่ที่หน้าจอของเจ้าหน้าที่ตอนนี้เนี่ยมันคืออะไรบ้างฮะก็มีหน้าสภาพจราจรของถนนแต่ละสายเขียวเหลืองแดงที่จะในแผนที่เดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วก็มีสภาพรถวิ่งว่าติดอยู่ที่ไหนยังไงครับที่มีอยู่ตอนนี้ครับครับข้อมูลพวกนี้เอามาจากตรงไหนบ้างฮะก็เอามาเราเนื่องจากเราไปติดตั้งกล้องCCTV ตามถนนสายต่างๆ150กล้องแล้วก็ส่งเสียงภาพทั้งหมดมาที่นี่เป็นศูนย์รวมกล้องมูลทั้งหมดเพื่อเผยแพร่ประชาชนรับรู้ผ่านป้ายจราจรอัจฉริยะว่าถนนสายไหนเป็นยังไงสภาพเขียวเหลืองเขียวคือรถว่างไปได้นะฮะเหลืองก็รถติดแดงนี่ก็แนะนำว่าอย่าไปเพราะว่ารถติดขัดมากครับอ๋อพูดง่ายๆว่าไอ้กล้องที่ไปติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจับภาพแล้วก็ส่งสัญญาณมาที่นี่เลยครับแบบออนไลน์เรียลไทม์เลยครับเดี๋ยวเป็นเรียลไทม์มาที่นี่นะฮะเสร็จแล้วไม่ใช่มากล้องมาปุ๊บเราจะไปขึ้นได้ก็ต้องมาประมวลผลครับนะฮะกล้องแต่ละกล้อง110กล้องก็จะประมวลผลทั้งหมดว่าสภาพมันเป็นยังไงของแต่ละจุดเข้าระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลแล้วก็จะออกมาเป็นสีของถนนแต่ละสายครับแล้วทุกวันนี้เนี่ยชาวบ้านสามารถใช้สมาร์ทโฟนใครใช้เนี่ยอยู่บนรถเนี่ยกดเข้าไปดูครับภาพก็จะไปปรากฏอยู่บนจอเลยใช่ครับผ่านกล้องผ่านอะไรมาใช่ครับชาวบ้านที่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยเวลาจะใช้ยังไงฮะโอ้ใช้ง่ายมากเลยครับโดยสมาร์ทโฟนที่จะขึ้นมานะครับท่านก็จะเห็นเมื่อท่านโหลดแอปแล้วนะแอปของ BMA Live Traffic แล้วก็จะขึ้น BMA Live Traffic แล้วก็คลิกไปที่ BMA Live Traffic นะครับก็จะขึ้นท่านผู้ทั้งชีวิตเราดูแลครับ BMA แล้วก็ BMA Live Traffic นะครับก็จะมาโผล่อย่างนี้ก็จะเป็นแสดงภาพแผนที่นะฮะท่านจะเห็นตัวตุ๊กตาสีม่วงอยู่นี่คือจุดที่เราอยู่ณขณะนี้บอกด้วยว่าเราอยู่ตรงไหนถ้าอยู่ตรงนี้อยู่ในถนนอะไรอยู่ตรงนี้นะครับจะเห็นขึ้นมาแล้วก็สีน้ำเงินทั้งสีฟ้าทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นรูปกล้องจุดตำแหน่งของกล้องถ้าท่านจะดูที่ไหนแล้วก็คลิกเข้าไปครับครับคลิกเข้าไปก็จะบอกว่านี่คือถนนพหลโยธินขาเข้าสนามเป้าซึ่งเราก็อยู่ที่สนามเป้าจริงครับนะครับนี่ก็คือภาพในภาพที่เกิดขึ้นสภาพจราจรที่เกิดขึ้นอ๋อนี่มีรถวิ่งอยู่เลยรถวิ่งอยู่ฮะนี่คือเนี่ยเป็นภาพจริงที่เกิดขึ้นณขณะนี้ซึ่งภาพนี้ก็จะอยู่ที่ศูนย์ตรงนี้ที่พนักงานก็ทำงานอยู่เนี่ยใช่ครับนี่นะฮะอันนี้คือเจ้าหน้าที่กำลังทำงานอยู่เลยใช่ครับฮะนี่อ
อะไรเป็นอะไรบ้างคะเนี่ยจอๆที่เห็นมาจากไหนกันบ้างอันนี้ก็ภาพจาก CCTV ที่เราติดตั้งที่ถนนสายต่างๆ110กล้องแล้วก็จะเป็นภาพจริงที่เกิดขึ้นณขณะนั้นในถนนสายแต่ละสายนะอันนี้ก็จะเป็นแผนที่ที่เราเห็นตามถนน40ป้ายเนี่ยก็จะแสดงสัญลักษณ์ณขณะนี้สีเขียวขึ้นเยอะก็สภาพจราจรคล่องตัวนะครับไอ้ภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มีรถวิ่งอยู่ด้วยนะฮะอันนี้คือภาพที่ตอนนี้เลยครับณขณะนี้เลยครับครับอันนี้คือถนนสุขุมวิทเนี่ยหน้าตึกอะไรเนี่ยครับก็โล่งอยู่งี้ครับทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยทำหน้าที่อะไรฮะเนี่ยก็คอยตรวจสอบความถูกต้องคือเนื่องจากว่าการประมวลผลเนี่ยภาพที่เข้ามากับเรามีดีเทคเตอร์ที่หน้างานด้วยเมื่อดูเปรียบเทียบว่าข้อมูลถูกต้องไหมภาพที่เห็นกับจราจรเนี่ยสภาพตรงกันไหมถ้าไม่ตรงกันจะต้องมีการตรวจสอบทันทีมันมีการดีเช็คด้วยไม่ใช่ว่าเราใช้เชื่อระบบหมดเกิดระบบบอกว่าว่างแล้วเกิดรถติดขึ้นมาก็จะมีปัญหาขึ้นมาเราต้องตรวจสอบก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูกล้องด้วยแล้วก็ระบบถ้าเครื่องจะซอฟคอมพิวเตอร์ก็จะทำงานประมวลผลไปตามข้อเท็จจริงว่าตรงกันไหมคือถ้ายังเขียวนี่ก็ต้องเขียวก็สุขภาพต้องคล่องตัวด้วยอ๋อเรามีตรวจสอบซ้ำด้วยไม่ใช่ไปเชื่อไอ้ระบบประมวลผลอย่างเดียวใช่ครับทั้งหมดนี้เนี่ยคิดว่าคนที่ใช้รถใช้ถนนหรือว่าชาวกรุงเทพเนี่ยจะได้ประโยชน์ยังไงบ้างครับก็ทำให้การจราจรเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยมีความสบายใจขึ้นในก่อนการเดินทางก่อนการตัดสินใจจะไปที่ไหนยังไงก็คงจะต้องดูก่อนนะฮะสภาพรถติดยังไงจะวิ่งทางไหนเพื่อ1ทำให้ลดปัญหาจราจรนะครับ2ทำให้สุขภาพจิตเขาดีขึ้นถ้ามันรถติดมากแดงชื้นไปหมดนั่นก็ควรที่จะพยายามอย่าเพิ่งออกในช่วงนั้นฮะทั้งหมดนี้เนี่ยการดำเนินการใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครไหมไม่นะครับคือทั้งหมดนี่เป็นการร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับเอกชนนี่ในการทำของป้ายจราจรชี้ยะซึ่งต่อมาการพัฒนาขึ้นมาลงแอปก็เป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทยและเพื่อให้ข้อมูลนี้เข้าสู่ระบบสมาร์ทโฟนเราก็ได้ความร่วมมือกับบริษัททรูอินเทอร์เน็ตทั้ง3หน่วยงานเนี่ยก็ได้ทำบันทึกข้อตกลงกันเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับนะครับก็ตอนนี้ก็สามารถที่จะเห็นภาพตอนนี้แต่ก็จะมีการพัฒนาต่อไปนะครับไม่ใช่แค่ตอนนี้เพราะตอนนี้ภาพที่ออกมาอาจจะเป็นสแนปช็อตครับเรากำลังจะทำให้มันเป็นวิดีโอสตรีมมิ่งดูเป็นภาพเคลื่อนไหว 100% คือดูยาวเลยครับดูยาวเป็นเคลื่อนไหว 100% อ๋ออันนี้ไม่ได้เอาเงินกทม.ไปจ้างเหรอฮะไม่มีแล้วครับทั้งหมดนี่เป็นความร่วมมือกับของภาคเอกชนกับกทม.ทำงานร่วมมือกันหมดแต่เอกชนเขาก็ไปหาช่องทางหาอะไรนะหาโฆษณาเฉพาะป้ายจราจรชี้ยะเท่านั้นที่มีโฆษณาครับแต่ส่วนของที่ทำกับครูกับมูลนิธิเนี่ยไม่มีผลประโยชน์เรื่องทางธุรกิจเลยเป็นความร่วมมือกันแบบ 100% เลยฮะไม่ได้หวังผลประโยชน์ทางเชิงพาณิชย์เลยนะฮะเบื้องหลัง BMA Live Traffic ครับโอ้เจ้าหน้าที่เขากว่าจะได้มาให้เราใช้ง่ายๆนี่เจ้าที่ก็ทำงานหนักเหมือนกันนะฮะใช่ครับขอเรียนอย่างนี้นะครับคือผมเพิ่งมอบนโยบายไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนี่เองว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากหาวิธีให้เอาข้อมูลจราจรเนี่ยพี่น้องประชาชนสามารถเรียกมาได้ในด้วยสมาร์ทโฟนได้ไหมผมตั้งโจทย์ตรงนี้2เดือนกว่าเองครับออกมาเรียบร้อยแล้วอาจจะต้องปรับปรุงเล็กน้อยให้มีการเคลื่อนภาพเคลื่อนไหวจริงนะครับแต่ว่าเร็วมากเลยแล้วก็ไม่ได้เสียสตางค์สักแดงนึงกล้องจราจร150ตัวเรามีอยู่แล้วนะครับก็คือคนมักจะบอกว่ากทม.ทำงานช้าแต่ไม่เสมอไปนะครับอันนี้คือเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับของแท้เลยร่วมมือกับมูลนิธิข้อมูลจราจรไทยนะครับแล้วก็ True นะครับแล้วก็เชื่อมโยงคือใช้จุดแข็งของแต่ละหน่วยงานเอามาบูรณาการกันออกมาเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องประชาชนใช้ฟรีนะครับกทม.ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเพิ่มเติมนะครับนอกจากกล้องนั้นแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนคิดว่าได้ประโยชน์ครับนี่คือสิ่งที่กทม.ทำได้แล้วเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดสั่งตำรวจจราจร เปิดปิดไฟเขียวไฟแดงไม่ได้ก็ทำอย่างนี้ครับต้องเล่นอย่างนี้เอาอ๋อคือตอนนี้ก็คือทำในสิ่งที่ทำได้ใช่ครับแล้วก็ใช้ในสิ่งที่มีอยู่ใช่ครับนำมาบูรณาการกันจริงๆให้มันเกิดประโยชน์กับประชาชนจริงๆครับในระยะสั้นเราจะทำให้เป็นภาพเคลื่อนไหว real time เวลาจริงนะครับตอนนี้มันยังเป็นคล้ายๆเหมือนกับสแนปช็อตอยู่เป็นภาพถ่ายนะครับแล้วขั้นต่อไปคือจะเพิ่มจำนวนกล้องจราจรนะครับตอนนี้เรามี150แล้วของมูลนิธิมี50บวกเป็น200เราจะเพิ่มอีก150เป็น350ซึ่งจะทำให้ข้อมูลมันมีความครบถ้วนสมบูรณ์แบบมากขึ้นครับแล้วมันใช้ง่ายนะฮะเพราะดูง่ายๆอย่างปรากฏว่าเพิ่งเปิดตัวมาไม่นานมีคนไปดาวน์โหลด
แอปพลิเคชันนี้เอาไปใช้งานแล้วเนี่ย 50,000 กว่ารายโอ้นี่แสดงว่ามันสอดคล้องกับความเดือดร้อนของคนมากอย่างน้อยมันได้ช่วยคนว่าจะวางแผนจะตัดสินใจยังไงใช่ครับก็สามารถช่วยได้แล้วก็ผมคิดว่าอาจจะช่วยตัดสินใจว่าควรจะอยู่บ้านหรือออกไปไหน อย่างเช่นว่าตอนเย็นๆนี่นะครับอาจจะนัดเพื่อนนะครับ ถ้าแต่ว่าถ้าพอเห็นจราจรติดขัดอย่างนี้ถ้าไม่สำคัญมากนักก็อ่ะเองนะขอไว้วันหลังก็แล้วกันนะ อะไรเงี้ยผมว่าช่วยเยอะนะครับแล้วก็สามารถเลือกเส้นทางได้เพราะว่ามันใช้ง่ายฮะนี่อย่างนี้นะฮะถ้าใครมีพวกสมาร์ทโฟนหรือว่าพวกที่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้เนี่ยนะฮะมีแอปนี้แล้วก็เปิดเข้าไปเนี่ยก็จะเจอแล้วจะเป็นแผนที่ขึ้นมาเลยนะฮะนี่นะฮะเป็นแผนที่ขึ้นมาเลยนะฮะว่าจะไปเส้นไหนสามารถวางแผนการเดินทางได้เขียวคือ เส้นทางที่รถวิ่งได้เกิน25กิโลต่อชั่วโมงหมายความว่าวิ่งกับเรียกว่าเรสเสรีนะครับสีเหลืองคือระหว่าง15ถึง25กิโลต่อชั่วโมงนะฮะอย่างเส้นนี้ตอนนี้ราชดาเนี่ยเหลืองสีแดงก็คือต่ำกว่า15กิโลต่อชั่วโมงก็หมายความว่ารถติดครับนะอย่างนี้ก็สามารถวางแผนได้แล้วยิ่งกว่านั้นก็คือเนี่ยมีรูปอันไหนมีรูปกล้องอยู่เราคลิกเข้าไปได้นะกดเลยโชะเข้าไปนี่ก็จะกลายเป็นภาพครับภาพกล้องณจุดนั้นนะฮะเป็นเหมือนภาพถ่ายอยู่ในขณะนี้นะครับเรากำลังจะปรับปรุงให้เป็นการเคลื่อนไหว real time คือเวลาจริงครับต่อไปก็จะได้เหมือนเราดูกล้องวงจรปิดเลยใช่ครับเหมือนจะอยู่ตรงนั้นเลยฮะนี่นะท่านผู้ชมฮะแล้วใช้งานง่ายสามารถเอาไปประกอบการวางแผนการเดินทางเอ้ยแยกนี้รถติดนะจะได้วางแผนไปเส้นไหนครับแล้วนอกจากนั้นนะฮะนอกจากเข้าไปดูกล้องอย่างนี้ได้ยังมีข่าวสารด้วยฮะเนี่ยอย่างนี้มีตัวสีม่วงนี่กดเข้าไปดูซิมีอะไรนะฮะตึ๊กตึ๊กไม่ขึ้นนะฮะตรงไหนอินเทอร์เน็ตหลุดไปแล้วนะฮะแต่จะมีข่าวสารด้วยว่าตรงจุดไหนมีข่าวอะไรมีเรื่องอะไรอยู่นะฮะซึ่งก็จะรู้ว่าตรงไหนมีน้ำท่วมก็จะแจ้งใช่ไหมอยู่ในนี้ใช่ครับแล้วไอ้กล้องนี้เอาไปใช้ประโยชน์มากกว่านี้อีกได้ไหมฮะมันกล้องที่เราติดเพื่อความปลอดภัยนี่มันคนละอย่างกันนะครับดังนั้นมันอาจจะบางทีใช้กันไม่ได้แต่ที่เชื่อมโยงกันคือกล้องจราจรเฉพาะกล้องจราจรครับที่แยกสำคัญที่เส้นทางสำคัญครับครับแล้วในช่วงน้ำฝนกำลังมาพายุกำลังเข้าอย่างเงี้ยถ้าใครสงสัยว่าตรงไหนน้ำท่วมขังหรือเปล่าก็เข้าไปดูได้นะได้ครับได้ครับและโดยเส้นทางหลักนะครับเส้นทางหลักครับครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เวลาที่ไม่แน่ใจเพราะว่าทุกวันนี้คนชอบถ่ายรูปตอนน้ำท่วมเอาขึ้น Facebook ฮะแต่เป็นภาพนิ่งไงฮะใช่ครับเราอยากรู้มันลดหรือยังเราคลิกเข้าไปดูได้เลยใช่ครับจะได้รู้เลยว่ามันกี่ชั่วโมงกันแน่ถึงลดครับเอาไปใช้ประโยชน์ได้ครับฮะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับแต่จริงๆอันนี้ก็นึกขึ้นได้ก็ใช่ถูกต้องครับบางทีพอฝนตกหนักเนี่ยคนถ่ายรูปเข้า Facebook อะไรเนี่ยคนตื่นตระหนกกันทั่วเมืองสาระฟออีกเดี๋ยวลดลงเนี่ยก็ไม่ได้ถ่ายนะครับมันก็เลยภาพที่น้ำท่วมกันเลยยังติดตาอยู่นะครับแล้วมันก็มีผลต่อการวางแผนการเดินทางบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าตรงนั้นมันยังท่วมอยู่หรือเปล่าถ้ามีอย่างนี้เราเข้าไปดูได้ใช่ครับยังขังอยู่ไหมอะไรเงี้ยนะฮะก็จะได้วางแผนแต่จริงเรื่องการแก้ปัญหารถติดหรือว่าน้ำหรือว่าการแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพเนี่ยมันต้องไปแก้ที่โครงสร้างอย่างที่พูดเมื่อสักครู่ใช่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทำเท่าที่ทำได้ใช่ครับเดี๋ยวเราช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อนะครับว่ามีแนวทางไหนที่จะแก้ปัญหาได้บ้างรวมถึงมันมีความสุขความทุกข์ไหนบ้างของคนกรุงเทพตอนนี้ที่เราหยิบมาพูดคุยกันครับเดี๋ยวกลับมาครับ